เปิดอย่างเดียวนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญนะคะซึ่งขณะนี้นะคะท่านเลขาธิการสำนักงานปปส.นะคะนายวิชัยชัยมงคลนะคะได้มาอย่างจุดที่เป็นการจับกลุ่มนะคะณโกดังเก็บสินค้าจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งเคสในครั้งนี้นะคะเราได้จับกลุ่มไอซ์จำนวน76กิโลกรัมนะคะซึ่งเป็นของกลางนะคะและจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ2รายนะคะโดยสืบเนื่องจากการจับกลุ่มยาเสพติดประเภทที่1นะคะหรือไอซ์จำนวน945กิโลกรัมซุกซ่อนในแผ่นซิลิโคนเตรียมส่งไปยังไต้หวันนะคะเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ที่ท่าเรือกรุงเทพซึ่งหลังจากการจับกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือหรือ SITF ได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องและสืบสวนขยายผลจนทราบผู้อยู่เบื้องหลังการเตรียมขนส่งไอซ์จำนวน945กิโลกรัมดังกล่าวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเปิดบริษัทนำเข้าส่งออกโดยใช้อำพรางในการจัดส่งซิลิโคนที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปไต้หวันจึงได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายดังกล่าวนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมหรือเมื่อวานนะคะที่โกดังเก็บสินค้าแห่งนี้นะคะพร้อมกับไอซ์จำนวน500กิโลกรัมค่ะซึ่งหลังจากการจับกลุ่มไอซ์500กิโลกรัมณโกดังแห่งนี้นะคะหน่วยปราบปรามยาเสพติดSITF ได้ขยายผลตรวจค้นบ้านเช่าผู้ต้องหาที่ตำบลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานีและพบไอซ์อีกจำนวน 75.5 กิโลกรัมและตรวจยึดสินค้าทรัพย์สินนะคะมูลค่ากว่า4ล้านบาทนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านเลขานะคะกำลังตรวจเช็คนะคะซึ่งเป็นของกลางนะคะที่จับกลุ่มได้ในเคสนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้นำซุกซ่อนแต่แค่นี้มันซื้อมาใช้จริงได้มาด้วยทำเป็นสูญญากาศก็ไอเป็นกิโลนึงครับนายอยู่ไว้ก่อนนะครับแกะทำนายเราแกะเป็นก็นายอยู่ไว้ก่อนครับแกะไอ้นะได้ทดสอบยังทดสอบนะเดี๋ยวไปลองทดลองดูไหนนี่ซองนี่โปรตีนใส่อะไรเนี่ยต้องทำอะไรเปล่าไม่มาชิมเลยทุกซองนี่เหมือนกระดาษฟอยล์และนี่ผมเข้าเองเหรอครับแล้วมันรู้สึกเหมือนจะไว้เล่นอย่างนี้เป็นน้ำข้างบนไอ้น้ำขอเป็นไอ้ข้างบนนี่จะถามหน่อยว่าใครเองคนนี่ไม่ได้จะเล่นนะแต่เสร็จแล้วอันนี้ใครไหมก็ลองดูไหมใช่ครับผสมไอ้อยู่วันนี้ก็ใช้ผสมไอซ์กันเดี๋ยวถ้ามันเล่นเนี่ยมันไม่ได้ใส่ผสมแค่ผ่านน้ำน่าจะทำในทุกอย่างเลยครับต่อแล้วเนี่ยเพื่อนที่ลองเนี่ยเคยเจอไหมเราเจอแบบนี้เจอที่เอามาจากข้าวเทียมแบบที่ใส่เป็นน้ำเป็นเหล้าเป็นโอ้สุรกากรจับบ่อยแล้วเคยไปแถลงข่าวจะซุกซ่อนอีกลักษณะหนึ่งนี่นะเป็นไอผสมไม่รู้ว่าน้ำเปล่าหรือน้ำอะไรไปละเอียดน
น่าจะกำลังจะทดสอบตรงนี้ลองดูกล่องโฟมใช่ปะใช่ไหมกล่องโฟมตัวเนี้ยเราได้ทดสอบยังน้ำคือน้ำอะไรน้ำผสมไอเดนไปมันจะน้ำเปล่าเนี่ยอ๋อน้ำเปล่าอันน้ำไม่ทราบแต่ว่าผสมไอแน่นอนคือน้ำนี่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำพวกสารเคมีพวกอะไรเนี่ยแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นถ้าไปทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปทดสอบดูจริงอันนี้ก็เป็นถุงละถุงละกิโลกรัมสองก้อนเลยไม่ใช่จริงๆมันอาจจะต้องเลยแต่ได้เดือดแล้วเนี่ยไหนครับอันนี้ตอนแรกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วมันก็เป็นการโอนแก้ไขฟูนี่เป็นไพ่ใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของต้นตะกอนนะฮะไข่ชราต่างประเทศราคาแพงได้มีการออกแบบก้นขวดบางทีแล้วก็ซุกมาแต่ศุลกากรก็จับได้บ่อยอยู่นะก่อนเดี๋ยวนี้ไพ่ไม่ได้นี่เจ็ดค่ะที่ท่านเลขาถืออยู่นะคะก็จะเป็นไอซ์นะคะบรรจุน้ำหนัก25กรัมนะคะที่ถืออยู่นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนนะคะหลักฐานที่อาจจะสามารถสืบสวนขยายผลต่อไปได้นะคะในเคสต่อๆไปนะคะThank you.
เดินขอมาเลยยังไม่ได้แกะดูลายเซ็นเป็นล็อกเดียวกันล็อกเดียวลายเซ็นเจ้าที่ธนาคารล็อกเดียวคือถอนจากแบงค์มันรั่วไปใครคนถอนอะไรไม่รู้ผู้ต้องหาที่ไหนเจ้าที่ก็ไม่อยู่ในนั้นกฎหมายน่าจะเอาเขามาติดต่อกับแบงค์ไม่ได้ลายเซ็นนี้ของแบงค์ใครแล้วถอนใครค่ะก็จำนวนเงินนะคะที่ได้ตรวจยึดนะคะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในเคสก็จำนวนทั้งหมดประมาณ 700,000 บาทนะคะรถอยู่นะเป็นแกนด้านการเงินการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับกองทัพไทยกรมศุลกากรแล้วก็สลปนะครับซึ่งเป็นหน่วยบูรณาการปฏิบัติการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเรานะครับหรือว่าจากประเทศอื่นเข้ามาบ้านเราแล้วก็ออกไปประเทศที่3เนี่ยแล้วก็จะร่วมกันก็ปฏิบัติการได้หลายคดีนะครับไม่ว่าจะไม่ให้ออกไปหรือว่าเข้ามาไม่ให้แพร่ระบาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นคดีที่เริ่มต้นจากที่ศุลกากรได้จับกุมตรวจยึดนะฮะไอ้900กว่ากิโลนะครับเมื่อต้นปีจากนั้นก็สำนักงานปปส.ก็ร่วมกับหน่วยดังกล่าวนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ขยายผลแล้วก็ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนแต่ปรากฏว่าออกหมายจับก็หนีหมายจับเราก็ได้ติดตามมาตลอดนะครับก็ทราบว่ามาได้แฟนแล้วก็มาเช่าโกดังอย่างนี้นะครับทางเจ้าที่ทั้งหมดก็บูรณาการเข้ามาตรวจค้นประสานกับตำรวจท้องที่นะครับเข้ามาตรวจค้นก็มาพบของกลางอีกก็คือหลังจากที่เขาถูกจับไปแล้วนี่ก็ยังไม่หยุดนะก็ยังมีการทำต่อแล้วก็มีการขยายผลก็โดยหลักของเราก็คือจะขยายถึงต้นตอนะครับที่ส่งไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จนะครับของความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวันนี้นะครับสำหรับไอตัวสี่เหลี่ยมที่เห็นเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วศุลกากรนะครับก็ร่วมกับทุกหน่วยทั้งหมดเนี่ยได้ตรวจยึดไอเหมือนกันนะซุกซ่อนอยู่ด้านข้างแต่เนี้ยก็มาสำหรับใช้สำหรับทำเป็นดูตัวเนี้ยให้เป็นสุญญากาศนะครับอันนี้ก็ทิ้งหลักฐานไว้ซึ่งเราจะขยายผลต่อไปนะครับยาเสพติดล็อตนี้คิดว่าเฉพาะตรงนี้ครับท่านมูลค่าประมาณเท่าไหร่มูลค่ายาเสพติดที่เป็นต่างประเทศมันจะเป็น10เท่าโดยหลักเลยเท่าของบ้านเราไม่ว่ายี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอซ์เฮโรอีนแล้วต้นทางของยาเสพติดเนี่ยมาจากที่ไหนประเทศต้นทางนี่ก็ไอซ์นี่ก็มาจากในพื้นที่เขาเรียกสามเหลี่ยมทองคำมันเป็นรอยต่อคนกลุ่มน้อยไฮแดนระหว่างตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับไหลเข้ามาจากด้านนั้นซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมาจากทางยุโรปในทางพื้นที่สามเหลี่ยมคำก็เริ่มที่จะผลิตแต่ตอนนั้นคุณภาพมันไม่ดีเท่าไหร่กับสักสิบกว่าปีก่อนน่ะคุณภาพไม่ดีไงพอแกะมาโดนอากาศอะไรมันก็จะละลายเป็นสีน้ำตาลแต่ตอนนี้คุณภาพเขาดีมากดีเหมือนกับยุโรปแล้วยาเสพติดชุดนี้นี่เราการันตีใช่ไหมครับว่าเป็นของเครือข่ายเดียวกันจากที่จับกลุ่มได้เมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันเพราะว่ากลุ่มบุคคลคนเดียวกันแล้วก็มันหนีหมายจับเพื่อมาทำต่อครับผมถือว่าใหญ่มากนะครับที่จับได้ครั้งนี้76กิโลกรัมคือจำนวนไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับครั้งที่109
900กว่ากิโลเนี่ยแต่ว่าเครือข่ายมันเครือข่ายเราสามารถที่ได้เครือข่ายว่าคราวที่แล้วไอ้ตัวใหญ่ๆมันหนีตอนนี้เราจับตัวใหญ่มันได้พร้อมกับของเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทำไปหลายครั้งเครือข่ายนี้นี่ถ้าผมจะเรามีชื่อเรียกกลุ่มหรือเครือข่ายนี้ไหมครับมีชื่อไหมเราใช้ชื่อชื่อไหมครับยังไม่ตั้งชื่อเลยยังไม่ตั้งชื่อแต่มีแค่ชื่อบุคคลใช่ไหมครับโอเคครับท่านจะโยงไปถึงกลุ่มที่ทำอยู่ที่แม่สายนะที่แม่สายตอนนั้นก็ทางชุดเนี่ยเขาก็ได้ไปตรวจค้นและไปหาหลักฐานกันนะโยงมาถึงการออกหมายจับแล้วก็มาเจอของกลางอะไรเงี้ยอันนี้เราเริ่มจากการตามคนที่มีหมายจับนะเพื่อจะจับแต่ว่าก็ดียังทราบว่าเขาจะมาทำการจับกุมยาไอ้ครั้งล่าสุดน้ำหนักเท่าไหร่ครับก่อนที่จะเคสนี้ถ้าส่งออกในคราวที่แล้วรังสุกรได้เท่าไหร่นะ9กิโลที่ซุกซ่อนไว้อันนี้30กิโล30กิโลกรัมครับอันนี้ตัว76ครับท่านครับนอกจากผู้ต้องหาคนไทยแล้วทางด้านของคนต่างชาติเองเนี่ยในเครือข่ายนี้มีไหมครับคนต่างชาติก็เราก็ได้หลักฐานที่มันเชื่อมโยงก็ให้ทางประเทศปลายทางเขาขยายผลอยู่อันนี้ยังบอกไม่ได้ครับผมครับก็อย่างวันนี้เห็นมีตัวแทนของทางไต้หวันมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยก็แสดงว่าข้อมูลในการสืบสวนเรามีแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลสืบสวนเราแลกเปลี่ยนกันตลอดนะครับเพียงแต่ว่าทางโน้นยังไม่มีหลักฐานที่ของกลางที่เขาจะดำเนินคดีแต่เขาก็ได้ตัวได้รายละเอียดได้หมดละคือมันเป็นการร่วมกันกับหลายประเทศนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตรวจพิสูจน์ให้ดูอีกทีนึงครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าความจริงจังจริงใจกับการแก้ปัญหายาเสพติดของไทยนะครับก็เราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเทสนะคะว่ายาเสพติดที่เราจับกลุ่มนั้นนะคะว่าใช่ยาเสพติดประเภทที่1หรือไอซ์จริงๆหรือไม่นะคะเป็นเมทแอมเฟตามีนคือไอซ์กับยาบ้ามันจะออกมาเป็นสีส้มนี่ฮะโอ้โหนี่จะว่าเข้มข้นมากเลยนะครับต่อครับนายครับผมแป๊บเดียวสักพักก็จะเป็นน้ำตาลเข้มข้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเอาไปเข้าแลบอีกรอบนึงทดสอบแต่ในเบื้องต้นนะถ้าเป็นทดสอบนี้ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพวกเมทแอมเฟตามีนแต่กฎหมายใหม่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าตรวจพิสูจน์ผลออกมาแล้วสามารถทำลายของกลางได้เลยเนี่ยผมกำลังจะถามท่านพอดีเลยฮะอย่างเด็กเคสนี่เดี๋ยวก็จะได้เห็นในเรื่องของกฎหมายใหม่ด้วยนะครับอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องกฎหมายใหม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าอย.เองครั้งก็จะแตกอยู่แล้วกับการเก็บตอนนี้เราลดภาระตรงนี้เรายังไงครับคือกฎหมายที่เราใช้อยู่ก่อนหน้าเนี่ยยาเสพติดที่ยึดมาได้เนี่ยนะครับจะต้องเก็บไว้ก่อนจนศาลที่ชั้นต้นที่พิพากษาตัดสินก่อนถึงจะเอาของกลางนี่ไปทำลายได้นะครับซึ่งทางปปส.ทางตำรวจทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยพอได้ตรวจพิสูจน์ก็จะนี่ส่งไปที่อย.อย.จะไปคนเก็บยิ่งถ้าคดีไหนที่ยึดได้แต่ของกลางแล้วไม่มีผู้ต้องหาแล้วมาออกหมายจับผู้ต้องหาที่หลังแล้วก็ผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยคดีที่มีโทษอย่างจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยโทษมันอายุความมัน30ปีก็จะต้องเก็บรอไว้เป็น30ปีน่ะนะครับนี่อันที่ใหญ่ครับนี่ก็เหมือนกันครับที่ท่านกำลังอธิบายนะครับเพิ่งจะกลับมาเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายยาเสพติดเดี๋ยวล็อตนี้ได้ประเดิมเลยนะแต่กฎหมายใหม่นี่เมื่อเราได้ของกลางเดี๋ยวจะส่งพนักงานสอบสวนใน3พันธการเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องส่งให้ตรวจพิสูจน์แต่ถ้าล็อตใหญ่ก็ส่งไปที่ปปส.พอตรวจที่เสร็จตรวจที่สูตรเสร็จปปส.ก็จะมอบให้กับอย.อย.ก็สามารถเอาไปทำลายได้เลยก็จะเร็วขึ้นไม่ต้องไปเก็บไว้เป็นที่ครหาของพี่น้องประชาชนครับการเผาทำลายก็ยังคงใช้ในระบบของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเตาเขาเรียกเตาไร้มลพิษตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็มีที่ยุทธยากับบางปูบางปูครับโอเคนะหลายคำถามนะครับพอเวลาผมไลฟ์สดมาจะมีคนถามนะครับว่าการเผาทำลายในอย่างใดนี้ก็ท่านเลขาธิการบอกแล้วนะครับว่าบางทีขนมาเป็น10ล้านเม็ด
คนโดดหนีเข้าป่าลำไยยึดของได้แต่ตามคนยังไม่เจอก็กองอยู่ในอ้อย้อนนั่นนะฮะทีนี้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะครับเผาเลยก็เป็นการปรับในเรื่องของกฎหมายในการที่จะลดภาระดังนี้มันเข้าไปเดือนละ 30,000 นะครับผมเข้าใช้ชื่อเองทั้งตัวจริงของตั้งตัวและหลักคนแค่นี้
มันเข้าไปอีกนะค่ะนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะคะการจับกลุ่มเครือข่ายรายเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะซึ่งหากมีเบาะแสยาเสพติดนะคะประชาชนทุกท่านนะคะสามารถแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเองนะคะโดยโทรมาที่เบอร์13